เอาซะเกลี้ยงเลยปูแบล็คเฮดโกนหัวเป็นเพื่อนนกซี่ปูแบล็คเฮดเผยภาพโกนหัวแบบเกลี้ยงเกลาเป็นเพื่อนแฟนสาวหลายคนแห่ทักจริงหรือใช้แอปเพราะแฟนสาวนกซี่อัญญพัฒน์นะคะตรวจพบมะเร็งเต้านมและต้องทำคีโมเพื่อทำการรักษาทำให้เกิดผลข้างเคียงคือผมร่วงเจ้าตัวจึงตัดสินใจโกนผมไปเลยโดยที่มีช่างทำผมส่วนตัวคือหวานใจปูแบล็คเฮดเป็นคนลงมือโกนผมให้ด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะซึ่งก็ได้มีคลิปออกมาเป็นภาพของพี่ปูแอบน้ำตาซึมเล็กน้อยระหว่างตัดทำให้นุกซี่ถึงกับต้องบอกว่าไม่รู้ใครจะเป็นฝ่ายปลอบใครดีบอกเลยเป็นภาพที่น่ารักมากๆและล่าสุดนะคะพี่ปู่ซึ่งเป็นแฟนที่แสนดียืนหนึ่งในเรื่องความน่ารักเพราะนุกซี่ตอนนี้โกนผมแล้วเนื่องจากผมร่วงเยอะเพื่อให้กำลังใจและเป็นการจับมือเดินไปด้วยกันพี่ปู่จึงขอโกนผมออกแบบเกลี้ยงเกล่ามากๆพร้อมกับโพสต์ลงใน IG และเขียนแคปชั่นเอาไว้แบบฮาๆอีกด้วยว่าเอาสะเกลี้ยงอาจจะคิดไปกันได้หลายเรื่องเงินในบัญชีหรอวัคซีนหรอเตียงผู้ป่วยหรอแตกหักกันหรออะไรอีกล่ะแต่สำหรับเรารูปนี้หมายถึงหัวเกลี้ยงเกลี้ยงเลี่ยงความร้อนเท่านั้นนะฮะหลายคนเห็นแล้วถึงกับกดไลค์ให้กับความน่ารักไปรัวๆเลยทีเดียวล่ะค่ะพร้อมๆกับแห่ถามกันหนักว่าพี่ปู่โกนผมจริงหรือใช้แอปคะ